ใจกันไปเลยกะละมังละ100บาทร้อยเดียว120บาทเองเพื่อนมาจากเรือเลยเหรอใช่ค่ะมาจากเรือเรือที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่จอดเรืออวนเล็กเรือเล็กเรืออวนเล็กคัดดูว่าตัวไหนไข่เนี่ยปูไข่ปูม้าไข่ใช่ไหมใช่ปูไข่เนี่ยแบบนี้นะครับขึ้นมาจากเรือใหญ่สุดไซส์นี้ครับเนี่ยแล้วก็มีไข่ออกมาอย่างนี้เลยแป๊กโยนมานี่เลยไม่ไข่แป๊กวันหนึ่งนี่เป็นร้อยโลอะคัดอะส่งไปตามร้านอาหารซีฟู้ดต่างๆนานาจากตรงนี้เลยส่งร้านอย่างเดียวไม่เน้นผักที่ส่งอย่างเดียวเลยเนาะใช่เน้นส่งอย่างเดียวซื้อได้นะครับแต่ต้องปากหวานหน่อยนะพี่หนุ่มจากช่องควนลูกกรุงนะครับขับรถผ่านมาเจอตลาดค้าส่งอาหารทะเลนะครับอยู่ที่นึงน่าสนใจครับเห็นมีการห่อแพ็คส่งตามร้านต่างๆนานาตลาดนี้ชื่อว่าตลาดประมงพื้นบ้านคลองสังเขปนะครับหรือชื่อนึงก็คือตลาดแทบปลาอยู่เรียบชายฝั่งชลบุรีเลยนะฮะตรงที่จะเป็นสะพานข้ามาจากอ่างศิลาครับไปดูนะฮะว่ามีรอยน่าสนใจบ้างครับเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ฮะกำลังทำส่งเลยไม่รู้ว่าส่งไปไหนบ้างเนาะอันนี้โลละ120บาทเองนะครับเหมือนกัน120บาทเองเพื่อนปูม้านะครับปูม้าตัวนี้อันนี้เยอะแยะมากมายเลยฮะส่งไปไหนบ้างครับเนี่ยส่งหลายที่พี่เอ๋นี่ปูไข่ปูม้าไข่ใช่ไหมใช่ปูไข่เนี่ยอันนี้มาจากเรือเลยเหรอฮะใช่ค่ะมาจากเรือเลยเรือที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่จอดตรงจอดใช่ใช่นี่ครับเรืออันนี้เป็นตัวเรือปูวางอวนเรืออวนเรือเล็กปูอะไรนะเรืออวนเล็กเรืออวนเล็กอวนเล็กไม่ใช่ไม่ใช่อวนชาวบ้านเรือชาวบ้านเป็นเรือชาวบ้านเลยเหรอใช่พาชาวบ้านเรือเล็กๆนี่ฮะอันนี้คัดไซส์ใช่ไหมครับยังไงโอ้แล้วนี่แล้วนี่แกะอะไรออกครับเนี่ยไข่แกะเอาไข่เหรออยากคัดดูว่าตัวไหนไข่เลยไข่โอ้คือเจาะข้างหลังมันจะได้รู้ว่าตัวนี้มีไข่หรือไม่มีไข่อ๋อแล้วก็มาเป็นถุงแบบนี้เลยแล้วก็มาเทแบบนี้นะครับขึ้นมาจากเรือเพราะว่าตกจากอวนแล้วก็อ๋อขึ้นมาจากอวนเขาใส่ถุงมาให้แบบนี้ใช่แล้วเราก็มาแกะดูที่ว่าตัวไหนไข่ไม่ไข่ก็มาคัดออกซ้ายออกขวาแบบนี้ใช่ไหมครับปูเนื้อเมื่อกี้มีเยอะกว่านี้หมดไปแล้วเสียดายเนาะมาไม่ทันส่งหมดไปแล้วนี่ส่งอย่างเดียวเลยเนาะใช่เพื่อนๆใหญ่สุดไซส์นี้ครับเนี่ยแล้วก็มีไข่ออกมาอย่างนี้เลยถ้าได้ปุ๊บก็ไข่ก็มาลงตรงนี้ไม่มีไข่ก็ไปตรงนู้นนี่จะส่งอย่างเดียวส่วนมากจะส่งว่าส่งอย่างเดียวขายปีกก็จะเป็นแค่ตรงนี้ใช่ไหมขายปีกจะไม่ได้ไหนแป๊กโยนมานี่เลยไม่ไข่แป๊กไม่ไข่ก็โยนมานี่เน้นส่งอย่างเดียวขายปีกบ้างแต่ก็นิดหน่อยใช่ไหมแต่ถามว่าใครมาซื้อก็ขายเหมือนกันป๊อปแล้วปั๊บมานี่เลยแน่นอนเร็วมากเลยนะวันหนึ่งนี่ประมาณสักพันตัวได้ไหมก็ไปร้อยโลอะคัดอะประมาณ 2,000 ตัวไม่แน่ใจอะไม่แน่ใจนับไม่นับเป็นโลเพราะว่านับเป็นโลค่ะครับปูม้าไข่นะครับจากวนคัดปูเหรอประมงเลยเรือเล็กนะครับอย่างเดียวเลยเกินนี่ฮะเยอะแยะมากมายอลังการฮะมาจากเรือเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาถึงที่เขาก็มาคัดแบบนี้เลยนะครับส่งร้านอย่างเดียวไม่เน้นผักนี่ปูม้าไข่ครับเพื่อนเน้นๆเลยพี่มาเร็ววันนี้ก็ได้ขายเจนุชสนใจไหมปูม้าไข่กิโลค่ะใหญ่สุดเป็นตัวนี้แหละติดโคลนต้นไม่ได้บิ้วเลยสุดยอดเลยครับในร้านมีอะไรบ้างเนี่ยปูอย่างเดียวเลยในนี้ก็ปูใช่ไหมฮะน็อกมาแล้วนี่ครับพอได้ที่แล้วก็นี่ฮะส่งไปตามร้านอาหารซีฟู้ดต่างๆนานาจากตรงนี้เลยครับอยู่ร้านข้างครับ
โอ้โหปลากระเบนร้อยเดียวโอ้โหโลละร้อยใช่ไหมครับค่ะโอ้โหตัวเบลุกเลยเพื่อนปลาแล้วก็ปูหมาตัวเล็ก50บาทนะครับ100นึงมา120 160โอ้แล้วก็กุ้งขาวแล้วฮะ250ได้นะจ๊ะอันนี้สะใจกันไปเลยกะละมังละ100บาท ไม่ใช่กะละมังเล็กๆนะนี่กะละมังใหญ่ได้ดิป๊าดปูสะใจกันไปเลยนี่ฮะหอยหวานใช่ไหมใหม่ๆเลยเนี่ยแลบลิ้นแป๊บๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ทำอะไรครับผมไอ้ปลาจูดพี่ปลาอะไรนะปลาจูดปลาจูดอ๋อนี่มาทำอะไรครับทำขายลอกเกล็ดใช่ไหมลอกเกล็ดลอกขี้ออกใช่ไหมลอกเกล็ดขี้ออกเนี่ยทำขายนะครับแล้วก็กุ้งแม่น้ำเหรอแล้วก็นี่ข้างก็เป็นกุ้งเป็นๆ เลยครับอันนี้380ตัวใหญ่เป็นๆว่ายน้ำเลยครับไม่แพงนะ380นี่ครับแล้วก็ปูม้าลง400นะครับเป็นๆ เลยโอ้กล้ามปูใบนะครับเพราะกล้ามอย่างเดียวเลยแล้วก็มีปูเนื้อเป็นๆ2ตัวแล้วก็มีปลากระเบนใช่ไหมปลาจระเข้ด้วยนะครับคล้ายๆเนาะเยอะมากมายเลยครับเพื่อนปลาอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยหมึกสายก็มีใช่ไหมนี่ฮะหมึกสายหมึกอะไรมันจะกระโดดหอยเชลล์ก็มีครับจิ้มหนีบปูนะของแห้งทั่วไปแล้วก็หอยเนี่ยครับหอยลายใช่ไหมหอยลายหอยสลับเนี่ยฮะที่อยู่ตรงนี้เลยหอยแครงนะครับ150 200หอยหวานหอยหวานนะครับแล้วก็หอยหวานอันนี้หอยแครงนะครับแล้วก็หอยแครงจัมโบ้แล้วก็มีปูม้านะครับน็อกร้อยเดียวหอยเชลล์นะครับของทะเลเยอะแยะเลยฮะนะครับปลาหมึกแล้วก็กุ้งขาวทั่วไปปลาหมึกแล้วก็กั้งครับเป็นตลาดเน้นส่งอย่างเดียวเลยนะครับซื้อปลีกได้ไหมซื้อได้ครับแต่ต้องปากหวานหน่อยนะซื้อได้เพราะว่าพี่เขาเน้นส่งร้านอาหารอย่างเดียวเลยนะครับก็ทำเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงให้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวลูกกรุงในการทำคลิปสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเจอกันอีกคลิปหน้าครับ